สวัสดีครับอยู่ผมบอส PC นะครับวันนี้ผมมารีวิวเมาส์ทั้งหมด2โมเดลนะครับก็จะมี Neo Lution Solar นะครับแล้วก็เป็น Neo Lution Illusion นั่นเองนะครับผมบอกราคาก่อนเลย590บาทนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอยู่ที่1,090บาทครับทำไม okay. มัน1,090เพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถคัสตอมพวกหน้ากากแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ได้นั่นเองนะครับ wow. ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอยู่ที่600มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมจะไม่เทสเองนะครับผมจะให้พนักงานที่ไม่รู้ราคาของ2ตัวนี้มาลองเทสดูว่าเขาชอบฟิลลิ่งตัวไหนมากกว่ากันนะครับไปดูผลทดสอบของคนแรกกันเลยครับผมอันนี้มันหนักไปวะพี่ไม่ต่างกันนะเซนเตอร์คิดว่าไม่ต่างใช่ไม่ต่างแล้วเสียงคลิกชอบอันไหนเสียงคลิกชอบอันนี้หนักแน่นกว่าแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้สำหรับเราชอบตัวสีขาวก็ยังยืนยันว่าชอบตัวสีขาวอยู่ขอบคุณครับสำหรับผู้ทดลองคนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ทดลองคนที่2กัน Neo Lution Solar นะครับแล้วก็มี Neo Lution Illusion เล่นได้ทั้ง2ตัวเลยครับพี่ต่อให้ละลองคลิกลองอะไรได้เลยครับชอบตัวนี้คิดนานอันนี้คิดนานชอบตัวนี้มันดีกว่ายังไงครับผมว่ามันถนัดมือผมกว่าถนัดมือมากกว่าแล้วก็อันนี้มันอะไรคัสตอมได้ใช่มั้ยใช่ครับตัวนี้มันจะคัสตอมได้เอ๊ะมึงรู้เรื่องเมาส์ป่ะเนี่ยไม่รู้เอ้าเห็นมันเป็นหลายสีคัสตอมได้ลองงัดสีส้มดูนี่ใช่ไหมง่ายๆเลยเนี่ยมือเดียวเนี่ยจบๆพี่งัดให้แล้วผมเล่นอย่างนี้นะลองเล่นดูคือเมาส์ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนโคเวอร์ได้อันนี้คือเขาเรียกว่าโคเวอร์ที่มันมา2ตัวนี้เห็นไหมมีสีส้มกับสีดำเพราะว่าบอดี้มันมีมาให้ในกล่องนี้สีขาวสีส้มสีดำแล้วก็สวิตช์เนี่ยมันมีให้เปลี่ยนทั้งหมด3สวิตช์มีสีชมพูมีสีขาวแล้วก็มีสีฟ้าแต่ละสีก็จะมีเสียงคลิกที่มันแตกต่างกันไปนี่โอเคลองใช้ตัวนี้ผมว่าถนัดมือแล้วก็เพราะปุ่มมันนิ่มดีนะโอเคขอบคุณมากครับผู้ทดลองคนที่2นะครับให้ตัวนี้เป็นตัววินเนอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่คือผู้ทดลองคนที่3นะครับนี่ดีอันนี้ตอบสนองไวนะกำนักแบบกำลังดีโอเคครับเดี๋ยวลองใช้สีขาวดูรู้สึกว่ามันเบาไปมันเบาโอเคก็สรุปว่าชอบตัวสีส้มใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ผมมีเมาส์มาให้พี่เทสนะครับพี่ลองใช้ให้ผมดูหน่อยครับว่าพี่ชอบตัวไหนเลือกยากครับเลือกยากผมรู้สึกชอบแบบฟิลลิ่งการจับของตัวนี้นะแต่ว่าผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากกว่าชอบฟิลลิ่งของสีส้มหมายถึงการใช้งานจริงใช่แต่ชอบสีส้มแต่ชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ตัวนี้มากกว่าถ้าให้เลือกซื้อสมมติว่าราคาเท่ากันแล้วกันนะซื้อ2ตัวเลยเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเปลี่ยนเอาวันนึงเอาตัวนึงวันนึงเอาอีกตัวนึง2ตัวนี้ให้เสมอกันใช่โอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเราก็ได้ผู้ทดสอบเมาส์ไปแล้วนะครับแต่ละคนก็มีการชอบที่แตกต่างกันออกไปผมรู้ราคาอยู่แล้วแหละว่าตัวนี้มันพันกับอีก90บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้590บาทนะครับผมเอาฟีลลิ่งในการจับส่วนตัวผมชอบสีขาวนะอันนี้คือไม่ได้อวยกันเลยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนะครับจากที่ผมได้ทดลองใช้มาก็คือตัวสีส้มจะดีกว่าในเรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักที่ว่ามันไม่ได้เบาจนเกินไปตัวสีขาวอ่ะมันเบาเวอร์ไปนิดนึงและที่สำคัญนะครับมันมีสวิตช์มาให้เปลี่ยนด้วยถ้าสมมติว่าเราใช้สวิตช์นี้จนพังแล้วนะครับแล้วแต่ละสวิตช์เนี่ยมันรองรับ20ล้านคลิกเลยนะครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าลองสังเกตดูว่าผมไม่ได้บอกราคาก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูว่าจะเป็นตัวโซล่าหรือจะเป็นตัวอิลูชันอยากได้น้ำหนักเบาแล้วก็มือใหญ่นิดนึงผมแนะนำเป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าแบบเน้นใช้งานทั่วๆไปแต่ถ้าเน้นเล่นเกมเซนเซอร์ที่มันเสถียรกว่าก็ต้องเป็นตัวโซล่าตัวนี้ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันที่บอส PC ครับ